ใจเอ็นมาหยอกกอดเลยเด้ใจเอ็นนายนำเข้าไปสวนกันไปไปเข้าไปสวนใจเอ็นจะพาไปสวนทุเรียนครับโอ้โหมีต้นไหนที่ใจอั้นปลูกมีไหมครับมากราบแขกเลยล่าแขกบู้ยใจอั้นพ่อมาเบิ่งหมดทุเรียนพี่เมี่ยมพาเบิ่งเนี่ยครับปูดอ่อนต้นเอ็นเตี้ยนเลยอ่ะปูดอันนี้สายพันธุ์อะไรครับหมอนทองหมอนทองนะครับวันนี้เราอยู่ที่กันทะลักลูกสวยมากมากเลยครับถือว่าพรีเมียมเลยนะครับนี่5พลูเหรอครับบุ้ยอะไรต่อครับนี่ครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่ตัดไปกลางเดือนมีพร้อมกินบ่ครับมื้อนี้ยังจ้ะเอ้าเงาะก็มีนะครับโอ้เงาะก็มีครับสวนอะไรนะครับเนี่ยครับคุณครูวิชิตครับสวนคุณครูวิชิตครับเนี่ยนอกจากจะมีทุเรียนมีเงาะมีองุ่นโอ้พันเลยเหมือนโกลเด้นแต่ก็ไม่ใช่นะเขาเรียกอะไรใช่โกลเด้นไหมผสมเออโกลเด้นผสมอุ้ยสตอก็มีครับนี่สตอก็มีมะนาวก็มีครับทุเรียนสวยจังเลยครับอายุ4ปีอันนี้4ปีป่ะครับโอ้เชิญเชิญพาดแซมด้วยองุ่นครับบักทั่วฟักเหง้าก็มีครับโอ้ที่สวนนะครับมีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะมีทั้งแก้วมังกรมีทั้งองุ่นด้วยครับโอ้องุ่นภูเขาไฟครับโอ้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาถึงก็ถ่ายรูปกันเลยครับพันอะไรนะครับสกาลอตตาสกาลอตตาพี่น้องเฮ้ยเวลาสุกเริ่มลูกเขาก็จะเริ่มแดงเขาแดงเขาโอ้สกาลอตตาเนาะครับกำลังเริ่มโอ้ตื่นตาตื่นใจครับองุ่นภูเขาไฟสีก็เป็นเหมือนภูเขาไฟเลยนะครับเนี่ยโอ้แซมแซมสีภูเขาไฟมาเลยแมนกำลังเริ่มแดงเริ่มแดงนี่แค่แดงแบบยังไม่แดงเริ่มเข้าสีมีแรงบันดาลใจอะไรครับที่ทำให้ปลูกองุ่นด้วยครับแรงบันดาลใจยังก็เป็นคนมากินองุ่นค่ะก็เลยแบบว่าเฮ็ดร้านอาหารไปนั่มก็เลยสมัยก่อน20ปีเคยปลูกอยู่ขาทางนึงสีเขียวที่นี่ก็เลยบอกว่าอยากปลูกให้ลูกค้าได้เขามาชมมาเบิ่งสินะคะแล้วตัวเองก็ได้กินด้วยแล้วอยู่สวนมีทุเรียนภูเขาไฟประมาณจักต้นประมาณจักไรครับประมาณ500กว่าต้นจ้ะแต่ยังไม่โตแค่2ปีปีกว่าปลูกสายพันธุ์ไหนบ้างครับมีแต่หมอนทองอย่างเดียวค่ะหมอนทองแล้วก็จะเริ่มปลูกมูซันคิงอยู่จ้ะโอ้คิดว่าจะปลูกอยู่ในอนาคตจ้ะครับว้าวองุ่นนี่ปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับ100กว่าต้นครับ100กว่าต้นเนาะอ๋อผลผลิตคาดว่าประมาณกี่โลครับนี่บ่คะครับบ่รู้เลยค่ะเพราะพวกนึงมันก็เกือบโลแล้วนะนี่เนี่ยเกือบโลแล้วนะคะนี่ครับนี่แหละครับมาศรีสะเกษ
ต้องมาตามหาผลไม้ภูเขาไฟฟินมากเลยครับอันนี้นอกจากจะกินทุเรียนเราก็กินองุ่นภูเขาไฟด้วยครับชิมเมืองค่ะนะปลอดสารปลอดสารเนาะครับนี่ค่ะว้าวพวงใหญ่ๆเอฟเอฟลูกแดงๆสวยมากซิมเบิ้งถ้ายังไม่ซิมเบิ้งด้วยครับรสชาติก็จะเป็นยังไงโอ้กูเสียงหงำไหมกรอบครับก็ไม่เปรี้ยวนะเริ่มหวานกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นกินไม่ฉุนไหมครับใช่เริ่มหวานแล้วถ้าอยากโทรมาสั่งโทรมาได้ที่เบอร์ไหนครับหรือว่ามีเพจอ๋อ093ครับ772-1649 093-772-1649จ้ะครับขอสายผู้ใดครับขอสายพี่ตาจ้ะอ๋อขอบคุณครับ